สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 8:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งกำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2564ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศแล้วทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบทรักชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันขึ้นเมื่อปี2466ถึง2467เพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบจึงเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทยผสมยุโรปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินเพิ่มเติมกว่า 1,300 ไร่เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระราชนิเวศมฤคทายวันประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งสมุดพิมานเป็นที่ประทับและเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายหน้าหมู่พระที่นั่งพิสารสาครเป็นที่พักฝ่ายในงานภูษาเครื่องหอมดอกไม้มีสโมสรเป็นท้องพระโรงสถานที่แสดงละครและประกอบพิธีสำคัญต่างๆดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันเพื่อบูรณะให้สถานที่สำคัญแห่งนี้มีสภาพดีและอนุรักษ์เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2524ทั้งนี้การอนุรักษ์มรดกสิ่งก่อสร้างไม้ได้รับความร่วมมือจากยูเนสโกและได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฝีมือช่างไม้เพื่ออนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมนอกจากนี้ได้รื้อเขื่อนหรือโครงสร้างรอดักทรายเพื่อให้บริเวณชายหาดกลับสู่ธรรมชาติและเฝ้าระวังการกัดเซาะของชายฝั่งโอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนพื้นที่กว่า 8,700 ไร่ของพระราชนิเวศมฤคทายวันซึ่งศึกษาการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำโดยน้อมนำพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่3มิถุนายน2564ในการขยายพันธุ์พืชให้เพียงพอกับเกษตรกรและเก็บเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพศูนย์ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดและเพาะเลี้ยงไม้เศรษฐกิจที่อยู่ในความสนใจเพื่อขยายผลองค์ความรู้และมอบพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างอาชีพสร้างรายได้ทรงติดตามการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกฟื้นฟูบำรุงดินให้หน้าดินมีความอุดมสมบูรณ์การทัศนศึกษาที่พระราชนิเวศมฤคทายวันช่วยให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้รุ่นหลังช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปเวลา 11:27 เสด็จพระราชดำเนินไปโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินจากราษฎร250ไร่มีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายางและใกล้เคียงตลอดจนให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรปศุสัตว์พระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริทำให้พื้นที่ที่เคยแห้งแล้งในอดีตกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ในปีนี้มีเกษตรกรเข้าไปศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการจำนวน 7,327 คนด้านพลังงานทดแทนมีพระราชดำริที่จะให้โครงการเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินโครงการจัดสร้างกังหันลมต้นแรกที่เหมาะสมกับความเร็วลมในประเทศไทยมีศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนองพระราชดำรินำพลังงานธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน20ต้นและติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทำให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและสามารถขายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานเพื่อให้เป็นศูนย์พลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนักเรียนในร้อยจะได้เรียนรู้งานด้านวิศวกรรมชนิดของกังหันลมและการทำกังหันลมด้านการเพาะปลูกพืชเน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ควบคู่กับเกษตรอุตสาหกรรมแบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีได้เข้ามาจัดทำแปลงสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้งพื้นที่3ไร่ปลูกข้าวพันธุ์กข43ลักษณะเด่นคือเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอายุเก็บเกี่ยวสั้นต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีส่วนการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะทำให้ได้ผลดีเมื่ออยู่ในเขตชลประทานมีการฝังท่อดูน้ำในแปลงนาเพื่อวัดปริมาณน้ำเป็นวิธีการทำนาที่ประหยัดน้ำช่วยลดต้นทุนและความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำช่วงบ่ายทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาศาสนสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏความเด่นชัดของวัฒนธรรมของโบราณณวัดกำแพงแรงตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีหรือวัดเทพประสาทศิลาแรงในปี2530กรมศิลปากรได้ขุดพบประติมากรรมรูปเคารพหินทรายคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรโดยพบเพียงชิ้นส่วนพระวรกายท่อนบนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและพบพระพุทธรูปปางสมาธิองค์เล็กๆประดับเรียงเป็นแถวลักษณะเหมือนกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีปัจจุบันเก็บรักษาเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีสันนิษฐานว่าวัดนี้เป็นเทวสถานในสมัยค้อมสร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ราวพุทธศักราช 1,700 ถึง 1,750 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่แผ่อิทธิพลค้อมเข้ามาถึงดินแดนแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอดีตครั้นลัทธิพราหมณ์เสื่อมถอยจึงกลายเป็นวัดร้างต่อมาได้มีการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ยังปรากฏอารยธรรมค้อมผ่านกำแพงศิลาแรงสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อวัดกำแพงแรงหมายถึงกำแพงวัดที่ก่อด้วยศิลาแรงภายในวัดมีปรางขนาดใหญ่5องค์ก่อด้วยศิลาแรงปรางประธานเป็นสถาปัตยกรรมหลักตั้งอยู่ตรงกลางมีปรางอีก4องค์ตั้งอยู่4ทิศมีปรางอีก4องค์อยู่ทั้ง4ทิศประดิษฐานเทวรูปเคารพปัจจุบันปรางประธานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยอยุธยาอันเชิญจากวัดกุดีทองเมื่อปี2498ปรางอีก4ทิศประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปอื่นๆซุ้มประตูทางเข้าปราสาทเป็นศิลปะแบบบายนจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งพระประธานอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามไม่ปรากฏหลักฐานชัดเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่หลังจากที่พระสุวรรณมุนีทองได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้จึงเรียกชื่อวัดตามสมณศักดิ์ของท่านภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในปีที่ผ่านมากรมศิลปากรและช่างเมืองเพชรบุรีร่วมกันบูรณะและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังทำให้พบจารึกอักษรไทยสมัยอยุธยาเขียนว่าดอกไม้ชอนกันหมายความว่าวาดรูปดอกไม้ซ้อนกันการพบจารึกนี้ทำให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือกันทำให้พบข้อมูลใหม่เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมส่วนภาพจิตรกรรมบนผนังอุโบสถและประตูมี3เรื่องสำคัญเรื่องแรกเกี่ยวกับอารักษ์มีคติจีนกับไทยภาพยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดเรื่องที่2เป็นพุทธประวัติตอนผจญมารและเรื่องที่3พุทธประวัติตอนเทพชุมนุมการมีอิทธิพลของจีนปรากฏอยู่มากสะท้อนว่าเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจกับจีนเป็นอย่างดีด้านหลังพระประธานมีพระพุทธรูปพระบาทเบื้องขวามี6นิ้วที่มีอายุเก่าแก่เชื่อว่าแสดงถึงปริศนาธรรมให้คนระลึกในตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารที่หลงเหลือมาจากสมัยอยุธยาที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสร้างโดยไม้สักทั้งหลังเดิมเป็นพระตำหนักในราชสำนักอยุธยาซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแตงโมในขณะนั้น
การเยี่ยมชมครั้งนี้ทำให้เห็นถึงคุณค่ามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่อยู่คู่กับเมืองเพชรบุรีมาหลายยุคสมัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งถึงวัดพระปลาชัยตำบลคลองกระแชงสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเป็นที่ประชุมกองทัพและเคยมีพระปลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อมีการสร้างวัดจึงเรียกชื่อวัดพระปลาชัยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระประธานณวิหารคันธารราชหรือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพระปลาชัยวิหารนี้มีสถาปัตยกรรมเด่นที่ฐานวิหารโค้งเป็นรูปสำเภาตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในวิหารจัดแสดงหนังใหญ่การละเล่นพื้นบ้านของเมืองเพชรบุรีที่พระอาจารย์ฤทธิ์ได้ฟื้นฟูและนำมาเล่นเมื่อประมาณปี2394โดยแกะตัวหนังเองและฝึกลูกศิษย์เล่นหนังใหญ่จนมีชื่อเสียงว่าหนังใหญ่วัดพลับต่อมาได้สูญหายไปเนื่องจากขาดผู้สืบทอดแต่คงเหลือตัวหนังใหญ่ที่มีอายุกว่า100ปีเก็บรักษาไว้และเป็นหนังใหญ่ชุดที่จัดการแสดงเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเชิดหนังใหญ่ของวัดพระปลาชัยจังหวัดเพชรบุรีและวัดขนอนหนังใหญ่จังหวัดราชบุรีที่มีผลงานร่วมกันและคล้ายคลึงกันรวมทั้งมีการสาธิตการตอกหนังซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านศิลปะปัจจุบันในชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำเพชรบุรีมีการอนุรักษ์องค์ความรู้เกี่ยวกับหนังใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปศูนย์วิจัยชุมชนเมืองเพชรบุรีทอดพระเนตรการสาธิตการปักเครื่องแต่งกายละครชาตรีที่ได้สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้สูญหายเป็นการปักด้วยเลื่อมไม่ใช้ดินเหมาะกับท้องถิ่นที่อยู่ติดทะเลเพราะดินจะดำเร็วอีกทั้งสามารถซักได้ปัจจุบันยังคงมีการแสดงละครชาตรีส่วนใหญ่ในงานแก้บนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2538เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเพชรบุรีมีชาวไทยทรงดำซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยอพยพมาจากเมืองแถงแคว้น12จุไทยหรือเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วนอาทิลักษณะของบ้านเรือนมีหลังคาทรงโค้งรูปกระดองเต่ามุงหญ้าคาคลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินเพื่อป้องกันลมมีระเบียงหน้าบ้านเรียกว่ากลางจานเป็นที่รับแขกการแต่งกายเครื่องนุ่งห่มทอด้วยมือทรงผมที่แสดงถึงสถานภาพการสมรสและช่วงอายุมีพิธีกรรมอาหารภาษาพูดและภาษาเขียนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายให้ความเคารพบรรพบุรุษผ่านพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีไหว้บรรพบุรุษอาชีพหลักคือการทำนาสำหรับอำเภอเขาย้อยมีกลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่มส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยทรงดำบางส่วนเป็นชาวไทยเวียงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์และชาวไทยพวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเรียกอำเภอเขาย้อยนี้ว่าเขาย้อยเมืองสามลาวโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการและนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำทัศนศึกษาณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 17:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพปร.นักเรียนเป่าแตรนำเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีและร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณ
แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถาของสุชีโวภิกขุน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพกิตติเวทีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถวายพระธรรมเทศนาจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องสดับปกรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์จำนวน51รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชายเดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลเมื่อปี2453โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีของชาติจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน39ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเสมือนจริง39ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยความร่วมมือของสำนักงานกปร.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและหน่วยงานร่วมจัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ณบริเวณบ้านนานกเขาด้วยพระองค์เองเพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวเริ่มดำเนินงานปี2525มีกปร.สนับสนุนงบประมาณติดตามการดำเนินงานและเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดศูนย์ได้ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่มีความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาสมบูรณ์พร้อมกับขยายผลสำเร็จไปสู่เกษตรกรจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจำนวน32แห่งในพื้นที่22หมู่บ้านรอบศูนย์จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ18อำเภอ36แห่งในพื้นที่จังหวัดสกลนครส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานอาทิสีดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งครามความงามของผ้าพัฒนาสู่อาชีพนิทรรศการบริหารจัดการน้ำนิทรรศการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายนในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงผ่าน Facebook Liveชมกิจกรรมต่างๆอาทิแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แปลงเทคโนโลยีการเกษตรการสาธิตเพาะเห็ดการแปรรูปสมุนไพรและการเสวนาหัวข้อเกษตรไทยในยุคโควิด-19 และสร้างป่าแล้วได้อะไร
ในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรปลอดภัยบริเวณบ้านนาคำตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์และชุด PAPR แก่โรงพยาบาลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์จำนวน2เครื่องพร้อมด้วยชุด PAPR หรืออุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์จำนวน11ชุดแก่โรงพยาบาลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด270เตียงให้บริการประชาชนในเขตอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำและอำเภอเมืองได้ปรับสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน200เตียงดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชัน100รายยังมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องให้ออกซิเจนวันละประมาณ 15-20 รายส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-3-00487-3เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนมาที่ LINE ID @chaipath19 หรืออีเมล address giftdonate@gmail.com หรือทางไปรษณีย์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายวัลลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ56ตำบล302หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,263 ไร่มีถนนเสียหาย126สายสะพานคอสะพานพัง9แห่งทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรจากเขตอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในหลายอำเภอมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ชุดเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน150รูปและทำพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ผู้นำชุมชนจำนวน 3,000 ชุดเพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไปมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีรับมอบณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับถุงพระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ